คนนี้มันล่อเล่มันจอนจัดนะเจอปัญหาทุกวันผมก็มีตังค์อยู่ในกระเป๋าไปสั่งอาหารตามสั่งไปสั่งปุ๊บยังไม่ทันเอ่ยปากเลยพวกก็ไล่แล้วพอค้าไม่ค้าเนี่ยเขาก็ไล่ว่าเออไปข้างหน้าก่อนตรงนี้ไม่ได้ขายไปอะไรเงี้ยผมเองน้ำตาร่วงกับลูกน้ำตาร่วงกับลูกว่าทำไมเขาเห็นสภาพเราการแต่งตัวกลัวเราไม่มีตังค์จ่ายเขาหรือยังไงผมก็ถามคุณน้าเขาเลยผมไม่ได้มาขอกินนะครับผมให้ตังค์นะแต่น้าเขาบอกว่าโอ้ยคนเราปัจจุบันเนี้ยทุกวันนี้มันดูการแต่งตัวแล้วดูเองแต่งตัวมาที่มอซอไปเลยมอมแมมไปหมดเลยแล้วก็จะรู้ไหมว่าเป็นยังไงคนเราอย่าไปดูเรื่องการแต่งกายคนเราอยู่ที่ใจครับคนเราคนไทยเหมือนกันนะครับคนเราทุกวันนี้อยู่ที่ใจเท่านั้นสวัสดีครับผมชื่อช่างแสงเป็นพ่อค้าทำคุณเต้าครับผมก่อนที่ว่าจะมาทำอาชีพขายคุณเต้านะครับตัวผมเองเคยลำบากมาแล้วตัวผมเองก็ไปเจอคุณตาไปเจอคุณตาเขาก็ทำอยู่ข้างทางนี่ครับทำอาชีพคุณเต้านี่เหมือนกันเลยทีนี้ว่าตัวผมเองก็อยากจะมีวิชาตรงเนี้ยเพราะผมเองผมรับรายได้ฝีมือเลยตาบอกว่าเอ้ยนายไม่ต้องไปทำหรอกก่อสร้างเองมาดูวิชานี้ไปเลี้ยงลูกเองลูกเองเยอะไม่รวยแต่พาให้ลูกเองได้มีกินตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้ประกอบอาชีพขายคุณเต้ามาตลอดครอบครัวผมทั้งหมดเลยปัจจุบันนี้6คนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้พักแล้วก็ได้อาศัยอยู่เป็นบ้านเช่านะครับอยู่อำเภอบ้านนาเขตติดต่อเขตจังหวัดนครนายกนะครับตัวผมเองนะครับที่ว่าต้องมานอนมาค้างอยู่ในปั๊มนี่ก็เพราะว่าผมจะต้องวิ่งรถไปกลับนะครับมันใช้เวลาระยะทางไกลมากตัวผมเองเลยก็ต้องมานอนในปั๊มปลอดภัยกับลูกผมครอบครัวผมนะครับแต่ถ้าว่าผมนอนในปั๊มเนี่ยดีกว่าเราไปนอนตามข้างทางหรือว่าตามไหลทางเพื่อการที่ว่าสะดวกการที่ว่าพอตื่นเช้ามาผมออกจากปั๊มมา6โมงเช้าผมต้องออกขายของตอนช่วงที่ว่านอนอยู่ในสาธารณะนะครับก็6คนนี่ก็นอนอยู่บนรถคันเดียวกันได้เพราะเราไม่ได้กางมุ้งหรือว่าไม่ได้กางเต็นท์อะไรเราจะนอนอยู่บนรถคันเดียวกัน6คนใช้ชีวิตโดยที่ว่าให้ลูกนอนกันชั้นล่างที่รถ3คนแล้วก็ตัวภรรยากับแฟนนี่ก็จะนอนบนหลังคาถ้าว่าพูดถึงตอนช่วงที่ว่าหลังคานี่ไม่มีกับปี๊บแล้วแฟนกับลูกคนโตนี่ก็จะนอนบนหลังคากันตัวผมเองก็นอนที่เบาะรถเป้าหมายของผมก็วางเป็นวันต่อวันครับวันต่อวันเนี่ยอย่างน้อยว่าคุณเต้าเนี่ยผมขายรายได้อันนึงเนี่ยจะได้กำไรประมาณ15บาทผมก็ต้องหาเฉลี่ยได้วันนึงอ่ะอย่างน้อย20อันขึ้นครับถ้าว่าอ่าน20อันแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าผมได้ค่าแรงขั้นต่ํา300เองวันนึงเนี่ยผมต้องหาดิ้นรนโดยที่ว่าหนทางไหนที่ว่าผมมาขายโดยที่ว่าให้สะดวกกับการที่ได้เงินมาแล้วก็เก็บเงินค่าห้องค่าเช่าแล้วก็ค่ากินอยู่เลี้ยงดูลูกตัวผมเองนะครับเจอปัญหาอยู่ทุกวันแม้กระทั่งไปนอนปั๊มนะครับบางทีก็มีตำรวจมาบางทีก็มีหน่วยงานรัฐมาศูนย์พัฒนาสังคมก็มาก็จะมายึดลูกผมหน่วยงานพัฒนาสังคมก็บอกว่าต้องการอยากจะรับเด็กไปดูแลหรือว่าอยากต้องการเอาลูกไปเรียนอะไรเงี้ยครับแต่เขาไม่รู้ลูกผมได้เรียนแล้วทุกวันนี้นะครับตัวผมเองผมก็สามารถเลี้ยงลูกผมได้ครับพูดง่ายว่าอย่างเช่นว่าหมานี่ครับเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขามีลูกเป็นคอกนะครับเขายังสามารถเลี้ยงลูกเขาเติบโตมาได้คิดดูที่ว่าผมมีลูกแค่สามสี่คนเนี่ยผมไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกผมคิดดูที่ว่าผมจะอายหมาไหมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถผมดิ้นรนต่อสู้เพื่อลูกผมได้ทุกวันนี้นะครับผมอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนทุกคนทุกวันนี้คนเราส่วนใหญ่แล้วมองจริงๆเลยบอกตรงๆมองแต่คนภายนอกส่วนใหญ่ก็เป็นการดูถูกคนเสียมากใหญ่คนไทยเหมือนกันอยู่ในสังคมเหมือนกันอย่าไปบั่นทอนชีวิตคนอื่นไม่เช่นนั้นแล้วคนนั้นไปโดนดูถูกมากเขาอาจจะกอดคอตายกันก็ได้ครับอยากให้ประชาชนทั้งหลายทุกคนให้กำลังใจกับคนจนๆเหมือนอย่างเช่นผมนะครับให้เขามีกำลังใจต่อสู้ต่อไปในอนาคตในวันข้างหน้าตลอดไปคนไทยด้วยกันต้องให้กำลังใจต่อสู้ซึ่งกันและกันนะครับ